เคาะแล้วซีซีนพีพีรบทลูกสาวเบลล่าโป๊ปในละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อบุพเพสันนิวาสแฟนละครเตรียมเฮหลังจากที่ละครเรื่องพรหมลิขิตซึ่งเป็นภาคต่อของละครยอดฮิตอย่างบุพเพสันนิวาสนำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านผู้จัดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีละครเรื่องพรหมลิขิตออกมาเป็นภาคต่อสร้างความประทับใจให้แฟนละครเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมบทละครครั้งแรกด้วยการนำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีโดยในละครเรื่องพรหมลิขิตนั้นจะเป็นเรื่องราวในส่วนของรุ่นลูกซึ่งก็มีนักแสดงมารับบทลูกสาวของโป๊ปเบลล่าในละครพรหมลิขิตนั่นก็คือซีซีนพัทรากรและพีพีบุญปีรีซึ่งในส่วนของพระเอกอีกคนที่จะเข้ามาแสดงในครั้งนี้ก็จะเป็นเปิดตัวในวันที่30กันยายนนี้แล้วล่ะค่ะอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทางทีมงานจะรีบมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบโดยเร็วที่สุดรับรองค่ะว่าพระเอกอีกคนจะต้องรอดไม่ธรรมดาแน่นอน